ก่อนจะเข้าเนื้อหาผมฝากหนึ่งอย่างสิฝากทุกคนกดไลค์กด s u b สไครป์ให้หน่อยนะครับการกด s u b สไครป์มันก็จะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับและการกดไลค์เนี่ยมันจะช่วยทําให้คนมองเห็นคลิปนี้มากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับ เป็นยังไงบ้างครับดู The Big f o u ฟมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเหมือนผมไหม้ว่าดราม่าม่งก็ไปเท่านี้พอถึงเวลาจะเล่าคอมเมดี้นี้พอจะเล่าแอคชั่นก็วูนหลุดไป The Big Four อะ่ะผมรู้เลยเขาต้องการให้มันดูเป็นแบบ แชั่นแบบหลุดหลุดเหมือนคุณดูแอคชั่นคอมดี้ที่มันหลุดหลุดไอ้แก๊งเทียนี่เหมือนจะเป็นยอดมนุษย์เลยมีซีนแอคชั่นนู่นนี่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเล่าไปสู่ทุกทางเลยไม่มีส่วนไหนเด่นกว่ากันเลยทเท่ากันหมดเลยสําหรับผมเนี่ยมันควรที่จะต้องเลือกเพราะว่าหนังมันจะได้โดดเด่นหนังแอคชั่นหลายๆเรื่องมันจึงแบบแอคชั่นซีรีสไปเลยอ่าโอเคอันนั้นก็จะมีความยากในแบบในอีกรูปแบบหนึ่งนะแต่มันก็จะเด่นชัด มันจะชัดเลยจริงๆเดอะบิ๊กโฟร์ Four, พอพูดถึงใบปิดเวลาเราดูโปรโมโของเขาอ่ะเราจะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้คือแอคชั่นคอมเมดี้นะอืถ้าต้องการเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ขนาดนี้ดราม่าน่าจะเวทน้ำหนักอีกทำให้เรารู้สึกอีกว่าดราม่ามันไม่แย่งซีนคอมเมดี้ขนาดนี้หรือไม่ถ้าต้องการให้มันโปรโมทเป็นคอมเมดี้ก็ได้แต่พอไสในพอเล่าปั๊บให้มันเป็นดรามา่าก็อาจจะต้องเน้นดราม่าไปเลยเด็กของป๊าป้าเนี่ยทีมเดอะบิ๊กโฟร์เนี่ยเขารวบรวมเด็กที่เก่งกีฬาแต่ละด้าน นะครับแล้วมันจะมีมือสไนเปอร์ที่เป็นเหมือนนักแม่นธนูใช่ไหมอ่ะไอ้ไอเฮี้ยนั่นน่ะมันจะหากินด้วยการเปิดสำนักนะเปิดสำนักหลอกฝรั่งมียานู่นยานี่ไอ้ช่วงสำนักนั่นน่ะมันยกออกยังได้เลยอ่ะ <c oughs> นางเอกพ่อตายแล้วพ่อก็คือป้าป้าของไอ้แก๊งเดอะบิ๊กโฟนนี่แหละพ่อด้วยคะเป็นโจรน,นะลูกเนี่ยรักดี <c oughs> ต้องพูดว่าลูกของป้าป้าเนี่ยรักดี เขาไม่เลือกเส้นทางโจรเหมือนพ่อก็คือเดินคนเลยเส้นทางเลยมาถึงจุดเนี้ยที่เขาจะต้องเริ่มวางมือแล้วแก๊งเดอะวิกโฟครับไม่ใช่เด็กกลุ่มแรกที่ป้าป้าแม่งขุนหรือฝึกขึ้นมามันมีคนก่อนเดอะวิกโฟสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือป้าป้าแม่งโดนฆ่าใช่ปะ่ะลูกศิษย์ก่อนเดอ b i ิกโฟเนี่ยเป็นคนที่มาฆ่ามีปมในใจ นะครับไอ้ไอไประเด็นตรงนี้ผมผมรู้สึกผมผมไม่เคยซื้อเท่าไหร่มันรู้สึกแบบแล้วไงอ่ะคือคือ,ค,อคือมันมันไม่ได้ทําให้หนังดูยกระดับความดราม่ามากขึ้นน่ยคือส่วนตัวผมมองว่า The Big ๊กโอ่ะคือมันเริ่มด้วยซนะีนแอคชั่นเนาะมันเริ่มด้วยซีนแอคชั่นเพื่อที่จะตรึงคนดูให้ติดอยู่กับหนังก่อนแล้วมันก็ต่อด้วยดรามา่าตอนมาต่อด้วยดราม่าเนี่ยมันต่อดีนะ ไอช่วงแรกนะช่วงแรกนะที่เปิดเรื่องเป็นแอคชั่นคอมเมดี้แล้วต่อด้วยดนระาม่าเนี่ยต่อตรงเนี้ยผมว่ามันต่อได้ดีเขาเล่าไปได้สักพักผมรู้สึกว่าเฮ้ยเฮียมัน,ม,นมันคุณเคยี่กว่านี้อีกสักหน่อยเขาตัดจบแล้วไปคอมเมดี้เลยแล้วเขานี่คือดราม่าไม่หายไปแล้วเขาพยายามดันให้ดราม่ามันขึ้นมาอีกก็ไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าธรรมชาตินะครับของการเล่าคอมเมดี้คือถ้าคุณเล่าคอมเมดี้สุดเลยนะคำว่าสุดของผมคือเขาพยายามแบบผมอ่ะ โหมคอมเมดี้โหม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 แล้วบวกกับว่าแอคชั่นพอมันเกาะติดกับคอมเมดี้มันทําให้กลายเป็นแอคชั่นที่ดูไม่จริงจังุณจะสังเกตเลยซีแอคชั่นหลายซีนจะมีการสู้กันแบบเวอร์มากเวอร์แบบอย่างกระยอดมนุษย์เลยนะอย่างนั้นเลยพอผนังของคอมเมดี้ครับมันหนาเกินไปอะดราม่ามันทะลุออกมาไม่ได้พอดราม่ามันทะลุออกมาไม่ได้ปับ๊บหลังจากนั้นอะดราม่าไม่สุดอีกเลยผมไม่มีความรู้สึกว่าผมเอาใจช่วยแก๊งเดอะบิ๊กโฟร์เลยอะหลังจากนั้นอะ อืมตอนแรกที่เรารู้ว่าเฮ้ยป้าป้าตายแล้วลูกสาวแม่งกําลังตามหาโอ้โหแม่งร้องไห้ร้องผมร้องไห้ผมรู้สึกว่าเอ้ยโอโหน้าสงสารว่ะเออมันดูฉาบฉวยก็จริงมันดูแบบเร็วก็จริงเว้ยรวดเร็วเข้าเรื่องรวดเร็วมากแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเออแม่งน่าสงสารดีเฮ้ยแม่งก็เข้าท่าดีเว้ยพอดูไปสักพักเฟดดราม่าลงผมก็ชักักและสัตว์เปลี่ยนชึบชับจังวะ เพิ่งเปลี่ยนชึบชับไปเมื่อกี้นี่มึงมึงมึงเปลี่ยนเร็วอีกแล้วเหรอ <_ d ance> พอเริ่มตลกเริ่มไม่จริงจัง,จงกลายเป็นว่าไอ้ความที่นางเอกพยายามตามหาพ่อประเด็นที่นางเอกพยายามตามหา,าความจริงว่าป,ป,ป๊าป๊าโดนใครฆ่าแล้วก็พ่อแง่แม่งอนกับโตปันแล้วก็แบบมีความ เป็นเหมือนหนังรอมคอมหยุดจิตหนึ่งจิดหนึ่ง,งไม่ได้เยอะเท่าคนไทยไม่เยอะเท่าหนังไทยนะครับแต่มีหยุดจิตหนึ่งแล้วก็มีการไปเจอเนี่ยไปที่สํานักไอ้นักยิงธนูแล้วกันนะครับไปที่สำนักเพื่อนนางเอกก็เข้ามานั่งมากินอุ้ยสุดท้ายอ้ให้ยาพิษให้กินพิษหนังกบไปครานี้ห้อนหน้าบวมปากบวมหลอนเบะแล้วก็ขยี้นานมากไอ้หนังกบพิษหนังกบเนี่ยขยี้นานมาก ไปโดนพิษหนังกบเห็นภาพหลอนเล่นมุกแลบลิ้นปิ้นตาเหมือนใส่เอฟเฟกต์ในทิกตอกประมาณนั้นเอฟเฟกตลกในทิกตอกอะเหมือนเราเล่นทิกตอกอยู่เลยช่วงนั้นเหมือนกำลังเล่นทิกตอกอยู่ก็แบบหน้าเบี้ยวหน้าเบิลไปมีธนูยิงก้นมีซีนแอคชั่นมาระเบิดตุ้มตาำระเบิดภูเขาเผากระท่อมหรือโอ้นานประเด็นตรงนั้นก็คือ รวมทีมเพื่อที่จะไปทำภารกิจตามหากันว่าป้าป้าโดนใครฆ่าโดยที่คุณดูไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่านางเอกให้อภัยโตปันกับพวกเดอะบิ๊กโฟง่ายมากง่ายแบบง่ายง่ายคือในเรื่องอะวันที่พ่อของนางเอกตายวันที่ปาป้าตายนะกับวันที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเมื่อวานพ่อตายแล้ววันนี้ไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นด้วยนางเอกม่งจมอยู่กับความเศร้าระยะนึงเลยมึงจมขนาดนั้น น่าจะแค้นมากๆแต่มึงมาเจอโตปันแล้วมึงก็ปฏิติประต่อเองเฮ้ยเียแม่งโตปันไม่น่าไว้ใจนูน่นนี่คือยังไม่ได้ให้ใจอ่ะยังไม่ได้ไว้ใจแต่เพียงเสี้ยววินาทีปั๊ดเดียวเท่านั้นแม่งรู้ความจริงเห็นแผลด้านหลังเฮ้ยมึงเคยโดนยิงปฏิติประต่ะตอนางเอกช่างมโนเหมือนกันเออหนังเอนางเอกช่างมโนเหมือนกันเหมือนหน้ามืดนิดนึงอะ่ะแบบว่าเอ้ยคิดไปเองอะ่ะว่าเห็นรอยกระสุนที่หลังเฮ้ยไอ้เฮียมึงมึงเลยพ่อกูเหมือนเขียนจดหมาย เอาไว้แล้วว่ามึงคือฆาตากรแน่ๆคิดไปเองปฏิปต่อเรื่องราวเองไอ้เหี้ยบเข้าใจผิดเปกันใหญ่แต่แป๊บเดียวไปงอ้แบบปงอแปบ๊บเดียวเท่านั้นคืนดีพ่อตายเลยนะพ่อของตายเลยนะแปบ๊บเดียวงอ้อแปบ๊บเดียวพูดสองสามคำแปบ๊บเดียวเนี่ยมันจะมีความรวดเร็วอยู่ไอ้ความรวดเร็วตรงเนี้ยมันทําให้จังหวะดรามา่ามันดูฉาบฉวยไปหน่อยสําหรับผมอ่ะเดอะบิ๊กโฟร์หัวใจสําคัญมันคือดราม่านะคอมเมดี้แค่สีสันผมว่าเขาให้น้ําหนัก กับเรื่องคอมเมดี้ที่มันเป็นสีสันข้างนอกอะ่ะมากเกินไปหน่อยเยอะเกินไปหน่อยมันเลยทําให้หลายๆครั้งผมรู้สึกว่าไอ้ย,ยกออกได้คือบ่อยมากอะ่ะที่ผมรู้สึกว่ายกออกได้อ่ะไอ้ซีนที่เป็นพ่อหมอสำนักส้นตีนอะไรเนี่ยยกออกได้มันจะมีจังหวะอย่างที่ผมบอกมันคล้ายๆหนังไทยนะเล่าไปปั๊บพักพักเรื่องไว้พักเรื่องเพื่อนําเสนอโมเมนต์บางอย่าง หนังไทยจังหวะประมาณนี้เลยหนังไทยก็ทําจังหวะประมาณนี้เลยแบบเล่าเรื่องไปสักพักพักพักเรื่องเอาไว้แล้วก็ทางนะแล้วก็ใส่เพื่อแสดงโมเมนต์กุ๊กกิ๊กปุ๊กปิ๊ก,กที่แบบเขาคิดว่าคนดูชอบ เพราะเขาฟีดแบ็กจากรายได้ภายในประเทศหรืออะไรก็ตามเขาก็คิดว่ามันโอเคมากๆซึ่งจริงๆไม่โอเคเลยก็ทางเล่าโมเมนต์ต่างๆนานาแล้วก็ไปเล่าเรื่องนิดนึงแล้วก็หยุดหยุดเรื่องแล้วก็ทางแล้วก็วางเล่าโมเมนต์หนังเรื่อง The Big Four มันมีความเป็น s ซูเวิลลอยู่นิดนึงด้วยคือเขาต้องการไปสืบหาความจริงถูกป่ะมันได้เบาะแสไปเรื่อยๆจริงๆอะเล่าดราม่าแล้วเกาะกับจุดนี้ยังได้เลยแบบเฮ้ย ไขคดีไขปริศนาไปเรื่อยว่าเอยพ่อคือใครว่ามึงคือใครแต่อันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นคอมเมดี้เขาก็คงไม่อยากให้มันเป็นมิสเตอรี่แบบความลึกลับซับซ้อนหรือความเข้าใจที่มันยากมากนะักเพราะเขาจวมาแล้วมันคอมเมดี้ถูกไหมการจวคอมเมดี้เข้ามาในหนังนะครับมันมีเหตุผลอยู่ไม่กี่อย่างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะยืนอยู่กับคาว่าทําเพื่อให้คนดูดูได้ในวงกว้างมากที่สุดคือผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ดราม่า ที่อยู่ภายในเดอะวิกโฟนเนี่ยนั่นแหละคือส่วนสําคัญเลยที่เขาควรจะไปเน้นอยู่ข้างในไอคอมเมดี้หลายๆจุดผมเลยรู้สึกว่าลดทอนลงไปได้อีกถ้าเขาเวน้ําหนักดีๆนะครับเราคนดูจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้ดีคอมเมดี้ <Comedy S 1> ที่เขาโปรโมเยอะๆเนี่ยมันไม่ต้องมากก็ได้เพราะคอมเมดี้คือรสชาติที่มันจะเห็นง่ายมากคนดูจะสัมผัสและทัชกับมันง่ายมีจิตหนึ่งคนดูจะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อโอเคมันมีคอมเมดี้อยู่ข้างในแลละแต่ไอ้ดราม่าตรงเนี้ยมันต้องใช้เวลา มันต้องใช้เวลาเยอะกว่าน,นี้ด้วยมันจะได้รู้สึกว่าเข้ากันได้ระหว่างดราม่าและคอมด,ดี้เหมือนที่ซีเรียลโฮเกนของโอพับเนี่ยมันเข้ากันได้ดีกับรสชาติในแบบของโคเรียนสไตล์จริงๆที่คนเห็นอยู่ข้างหลังนะครับผมคือโอพับเชคซึ่งโอพับเชคตัวนี้นะครับคือ2รสชาติใหม่ที่มาในสไตล์ของเผ็ดแบบสไปซี่โคเรียรสชาติแรกก็คือสวีทโคเรียพร้อมผงขย่าที่จะเผ็ดจี๊ดจี๊ดกลมกล่อมหวานกําลังดีอีกตัวหนึ่งในซองสีดําแบบนี้คือเอ็กซ์ตรีมสไปซี่โคเรียจะมา พร้อมผงเขย่าที่เผ็ดโดดดุดันซึ่ง2รสชาตินี้สามารถหาซื้อได้แล้วที่7ซเวทุกสาขาและวันนี้จนถึงวันที่23ทธันวาคมน,นี้นะครับผมปกติห่อได้ยีใช่ไหมซื้อ2ห่อ40แต่วันนี้คือสมาชิกออ e m b e ์ซื้อได้2ห่อ20บาทและโอพัฟนะคบผมเมื่อคุณซื้อครบ300บาทคุณเก็บบินเอาไว้มันเอาไปแลกของได้เนี่ยเหมือนอย่างนี้นนนนน อันนี้เป็นหมวกผ้าห่มซื้อครบ300บาทแลกได้เลยอย่าลืมนะครับเวลาดูหนังไม่รู้จะรับประทานอะไรเนี่ยโอพัพเลยครับสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือจุดที่พลาดในการเวบน้ําหนัก ของคอมเมดี้กับดราม่าที่มันรู้สึกว่ามันน่าจะทําให้เข้ากันได้อีกหน่อยหลายๆซีนหลายๆจังหวะเนี่ยมันยกออกยังได้และมาเล่าดราม่ายังจะดีกว่าดูไหมครับมันจะส่งผลกับเนื้อเรื่องส่งผลกับความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยมันทําให้ตัวละครในการที่ตัดสินใจให้อภัยตัวพระเอกมันดูไม่ฉาบฉวยแบบนี้ความรักที่เกิดขึ้นมันก็จะได้ไม่ฉาบฉวยแบบนี้อันนี้ดูฉาบฉวยไปหมดความคอมเมดี้ครับถ้ามันหยอดเข้าไปเยอะเกินไปมันจะทําให้หลายๆอย่างที่อยู่ข้างในความสัมพันธ์มันดูฉาบฉวยไปหมด มันดูรวดเร็วเกินไปมาพูดถึงจังหวะ transition ที่ผมชมเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างจังหวะแรกที่ผมรู้สึกว่าเป็นจังหวะ transition ที่ดีและผมชอบมากเลยก็คือหลังจากที่ป๋าตายถูกไหมครับลูกสาวเขาก็เสียใจมากเสียใจร้อง,องห่มร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เสียใจสุดขีดลูกของป๋าเขาก็อยู่บ้านถูกไหมเขาตัดจังหวะเหมือนทำสริปสามปีต่อมาแล้วมีการแลบเสียงเชื่อมซีนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำสริปแบบนี้ก็ได้ เออก็ได้เลยมันจะคล้ายๆกับหนึ่งจังหวะที่พอ3ปีต่อมาถูกปะเขาก็เล่าว่า ลูกของป๋าเนี่ยบ้างานมากหมกมุ Willy ่นมากทํางาน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 ทางานหมกมุ่นเพราะว่าเสียป๋าไปแล้วก็เสียศูนย์นะครับเสียศูนย์กลายเป็นบ้างานไปเลยแล้วก็ยังหมกมุ่นคิดอยู่ว่าใครฆ่าป๋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 าอย่างนี้มีปัญหาที่ทํางานด้วยนะเออมีปัญหาที่ทางานด้วยเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่แบบขยันทํางานเกินไปขยันจนทําให้คนอื่นดูขี้เกียจนะแล้วก็แบบเออลองพักล้อนหน่อยไหมแล้วก็มีเรื่องพวกนี้ อยู่ในเรื่องแล้วมันก็จะมีวันที่นางเอกนั่งนั่งรถไฟกลับบ้านนะเขาเห็นเหมือนนั่ง BTS กลับบ้านนะเขาก็ทิ้งเฟรมที่ BTS แล้วก็จริงๆมันคล้ายๆเฮอริเทอรี่เลยเออเขาน่าจะเรฟเฟร์จากเฮอริเทอรี่นี่แหละที่แบบแล้วก็สวิตต์ปิามีเสียงปิดไฟแปะแล้วมันก็เปลี่ยนเลยนะจากกลางวันเป็นกลางคืนปิบเขาใช้เสียงในการเชื่อมจังหวะตรงนี้เพราะว่าซีนต่อไปมันก็เหมือนนางเอกมาบ้านถูกไหมกลับมาบ้านปั๊บก็ต้องเปิดไฟแปะแล้วเขาใช้เสียงเปิดไฟเงี้ย แปะหนังเรื่องนี้มีการใช้จังหวะทันทีชันแบบนี้อยู่เป็นระยะระยะซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีใครที่เป็นช่างตัดต่อก็ลองไปดูก็ได้ไปลองสังเกตจังหวะนี้ผมว่าแม่งคัดคัดดีเป็นมุกที่ถ้าใครเป็นช่างตัดต่อนะครับแล้วแบบคุณยังมีทริคหรือมีมีลูกเล่นไว้ใช้ไม่เยอะอ่ะเออคุณไปดูหนังเรื่องนี้ได้แล้วก็เก็บลูกเล่นพวกนี้จริงๆลูกเล่นแบบนี้เอาไปไว้ตัดรายการยังได้เลยนะไอ้ทริคพวกนี้มันเป็นลูกเล่นที่ดีที่ช่างตัดนะครับน้องๆ หน้าใหม่มือใหม่เนี่ยบางทีของในหัวเราไม่เยอะเออเราไปดูพวกนี้แล้วเป็นของในหัวเราเอาไว้ใช้ในงานของเราได้มีซีหนึ่งที่ผมอยากให้คุณไปดูคุณลองไปสังเกตตอนวินาทีที่ประมาณ57.38นะมันจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่นางเอกเข้าไปตามหาไอ้ไอนักธนูอะเออไอ้นักธนูพนแม่นปืนะ่ะคนนั้นะ่ะเขาไปตามหาแล้วเขาไปกินไอ้ไหนังกบตัวนั้นแล้วก็กำลังเสียสติอยู่พวกของโตปันก็เอาไปผูกผูกไว้ตอนแรกอะผมเห็นแล้วแบบ เขาทําอะไรวะเขาไปยืนอยู่ท่านั้นทําไมคือเขายืนอยู่ท่านี้เลยนะแบบยืนท่าเนี้แล้วก็เหมือนมีเชือกห้อยๆอ,อยู่อะมันไม่ได้เหมือนโดนมัดเลยเว้ยผมไม่งงเลยเฮ้ <c oughs> เขาโดนอะไรวะโดนสาบไหมโดนสาบเป็นหินเหรอขยับไม่ได้หรือยังไงเหมือนมันมีเสาหรือมีรูปปั้นอะไรอยู่ตรงนี้ยแล้วผู้หญิงอะเขาต้องโดนมัดติดอยู่กับรูปปั้นตรงนี้ปกติแล้วคนโดนมัดอะมันควรจะต้องแบบนี้ถูกปะ่ะเนี่ยแล้วก็รัดแล้วก็มัดแล้วก็ติดอย่างนี้เลย แต่หนังเรื่องนี้ยมันเหมือนกับว่ามันคือเขาไปโดนรูปปั้นนั้นไม่ได้หรือกลัวมันจะเสียหายกลัวมันจะเป็นรอยศึกหรอหรืออะไรไม่รู้สักอย่างอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลเพราะอะไรแต่เขาให้นักแสดงยืนห่างออกมานหน่อยนึงเว้ยแล้วเอาเหมือนเอาเชือกอะ่ะไปคล้องไว้เฉยเแล้วให้นักแสดงอะ่ะแอคติ้แล้วก็กอดเชือกเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็โอ้ยโดนมัดโดนมัดงงอะ่ะผมดูแล้วผมงงว่า Hey, ะนะ <laughs> นนเฮนะ้ยเขาทำอะไรวะน่าตอนนี้ผมโอสเลยนะผมพอสแล้วผมเขาทำอะไรวะนี่คือเขากำลังโดนอะไรอยู่อะคือซีนก่อนหน้านี้ไอตัวนักธนูอะเขาเปิดเหมือนสำนักถูกไหมแล้วเขาก็มีการรู้เรื่องพวกเอาพิษหรือเอาสมุนไพรตรงนี้มาให้คนกินเหมือนใครเครียดก็มาที่นี่นะเขาทำพิธีเพื่อแค่แบบทำทำไปอย่างนั้นแหละ แต่จริงๆเขารู้ว่าอ๋อถ้าคุณเครียดต้องกินชาอันนี้ถึงจะทําให้หายเครียดเงี้ยเขาก็จะชงน้ํานู่นนี่ให้คนกินใช่ปะ่ะแล้วเขาก็หายเครียดนางเอกไปกินเไอ้เสือกไปกินพิษจากหนังกบภาพหลอนคนเนี้ยแล้วไอ้พวกเนี้ยก็ต้องเอาไปผูกเอาไว้ตอนแรกผมว่าเอ๊ะโดนอะไรวะพิษจากในหนังกบส้นตีนนั้นทําให้เป็นอมาตหรือเปล่าทำไมไปยืนอยู่ท่านั้นเหมือนแบบไม่เหมือนโดนมัดอะเหมือนโดนสาบให้เป็นหินแล้วแบบโอ้ยเหยียบไม่ได้เหยียบไม่ได้ กรับอีกจังหวะหนึ่งจังหวะนี้ผมเกลียดมากกลรีเยเฮีเฮียเลยคือแบบไอ้เฮี้ยผมต้องกดฟาสต์สปีดอะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ขอบคุณฟัง์ชันฟาสต์สปีดจาก Netflix คุณลองไปดูนะตอนนาทีที่1ชั่วโมง22นาทีมันเป็นเหตุการณ์ที่ไอ้พวกเนี้ยไปตามหาสมาชิกในทีมอีกคนนึงเป็นผู้หญิงนะครับเขาก็ลองเล่นเต้นลํมเปิดเพลง ล้วก็เต้นร้องเพลงเต้นกันร้องเพลงเต้นกันโอเคดีมันไม่นานมากนะเขาไม่ได้แบบถึงกับแบบจบหนึ่งเพลงอ่ะเขาก็รีบตัดรีบมารีบไปโอเคเขาก็พยายามรีบรีดทำให้แล้วนะครับก็รีบไปสซกพักไปเจอเขาเป็นใครก็ไม่รู้เป็นเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปคุยกันโอ้จับมือคุยกันแล้วไอผู้ชายคนนี้เขาก็ต้องขากทุยใส่มือแล้วก็จับมืองงทำทำไม่แล้วแม่งขยี้ชิบหายเลย ใครโอ้โหแม่งอุตสาห์ตัดไปรับใครเห็นตอนขากแล้วทิ้วตามสเสลดโอ้โหแม่งผมนึกยังขึ้นไส้เลยอะคือบางครั้งอ่ะไอ้มุกพวกเนี้ยอย่างตอนลอสลอตเตอรี่ก็เป็นอู้หูเควินตินช็อตจากซ้วมแทนสายตาขี้พิธีพิถันชิบหายกับการเล่นกับขี้กับสเสลดทำไมไปพิธีพิถันกับเรื่องพวกนี้งงนั่นเสียเวลาเซ็ตเลยด้วยนะตอนลอสลอตเตอรี่อะ อู้หูแม่งการถ่ายแล้วกล้องไปอยู่ในส้วมนั่นคือแม่งต้องเอากล้องไปติดอาจจะต้องเอาส้วมคือเขาเขาใช้ของใหม่แหละแต่ในหนังเขาก็เซตนะให้มันดูเป็นของใช้แล้วหรืออะไรก็ตามแล้วแต่เราก็ไม่รู้ได้หรอกนะครับเบื้องหลังนะันเราไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้เห็นกระตาหรือไม่แต่ต้องใช้เวลาในการเซตนอกจากใช้เวลาแล้วต้องใช้แรงคนเข้าใจปะสาเหตุที่ผมงงเพราะว่าการเซต ถ่ายแต่ละฉากแต่ละครั้งแต่ละซีนเนี่ยมันต้องใช้แรงคนใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งพักน้ำแรงและต้องใช้เงินทุกซีนที่เกิดขึ้นในหนังต้องใช้เงินสเปนไปกับการถ่ายขี้สเปนไปกับการถ่ายเสเลดผมถึงงงไงว่าโอ้โหเวลาถ่ายมุกตลกสกระปกะ พวกคุณยอมสเปนเวลายอมสเปนแรงคนยอมสเปนเงินเพื่อถ่ายขี้ถ่ายเสเลดงงเลยคันนี้ยถิ้วเลยบิ๊กโฟก็มีถิ้วโอ้โหแม่งขยี้ขยี้หน้าลุงขยี้ขยี้ถ่ายกี่เทคมีแก้ไหมหรือบางที่แบบเอ้ยอยากได้สนุกสนุกถ่ายเทคเดียวพอผ่านเลยอะไรเงี้ยอย่างนั้นหรือเปล่าแต่แบบมันก็ต้องเซ็ตอะเซ็ตถ่ายมีทิว้วเห็นเสเลดโอโ้ต้องไปเซ็ตเซตสเลดฟอร์มอีก อาจจะเป็นฟักทองหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไปเซ็ตมานะทีมพ็อเขาจะมีมีทริคอย่างคาเลือดปลอมถ้าไม่มีงบขนาดนั้นก็กาแฟผสมกับเฮลูบอยลองทําเล่นได้นะเออบางทีคุณถ่ายคลิป YouTube อะ่ะผมแนะนําให้ไปซื้อกาแฟกับเฮลูบอยมาอ่าแล้วคุณผสมสีมันจะได้เลยกาแฟผสมกับเฮลูบอยสีมันจะใกล้เคียงกับสีเลือดมากคุณดูเรสเลนจากใน YouTube ก็ได้เออผสมกัน ถ้าผสมกาแฟเยอะหน่อยมันก็จะดําหน่อยเหมือนคนเลือดเสียหน่อยฮนะแต่ถ้าใส่เฮบบวเยอะไปมันก็จะแดงคุณอยากให้แดงสดขนาดไหนหรือออกดําผสมเองได้เลยแล้วถ้าอยากให้มันเหนียวเหนียวใส่แบะแซเข้าไปถ้าใส่น้อยมันก็แค่จะเหนียวเหนียวใช่ไหมเออแต่ถ้าใส่เยอะเวลาตั้งให้มันอุณหภูมิมันเซตกลับมามันจะมีเป็นริ่มริมคุณคนปั๊บมันจะมีเป็นริมริมเลยเออมันจะเหมือนเป็นเลือดริ่มริมเลยเอาไปทาเล่นได้ถ่าย youtube ถ่ายคลิปกันได้อันนี้ แทรกให้นะครับอ่นะเขาไปผสมมาแต่ไม่งต้องเน้นถ่ายเน้นเลยต้องไปผสมนู่นนี่ต้องไปเตรียมพอบเตรียมฉากคุณลงทุนในการถ่ายขี้ถ่ายเสลกันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยพอผมพูดมาถึงขั้นเนี้ยคุณเข้าใจผมหรือยังว่าทําไมผมถึงงงเวลาหนังอ่ะเขาแบบพิถีพิถันกับการเล่นมุกแบบนี้จริงๆเลยอ่ะผมถึงรู้สึกว่าแบบโอ้โหพวกพี่เน้นชิบหายเลยเนะกะอะไรแบบเนี้ยเนาะ มันมันไม่ได้สร้างความประทับใจเลยอ่ะมันไม่ขำด้วยอะแต่อย่างน้อยๆน,นะครับสาเหตุที่ผมเลือกที่จะเอามาพูดวันนี้เพราะว่ามันเป็นอะอะไรที่เปรียบเทียบใกล้เคียงกับหนังไทยได้ดีเนี่ยครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันดีกว่าหนังไทยอยู่หน่อยนึงมันไม่ได้แบบฉีกกันมากถึงขั้นแบบเห็นว่าโอ้โหมันเป็นคนละฟ้ากับเหวอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ขนาดนั้นแต่มันเป็นจุดเปรียบเทียบได้ดีว่าเฮ้ยเนี่ย เพื่อนบ้านเราหนะ้ตอนนี้แอคชั่นคอมเมดี้ที่ยังไม่ได้ห่างกับเรามากกันนะยังไม่ได้ห่างกันเรามากเพราะฉะนั้นนะครับผมเรื่องบทเรื่องเรื่องอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องบทเรื่องเรื่องผมให้ว่าไม่ผ่านเรื่องการแสดงผมให้กลางๆนะครับก็เล่นใหญ่ตามสถานการณ์แอคชั่นคอมเมดี้แต่แบบ มันก็ไม่ได้ซื้อสําหรับผมนะแต่มันก็ไม่ได้ดูประดักประเดิกหรือดูอะไรขนาดนั้นเนี่ยทุกคนก็ทําหน้าที่ดได้ดีเพราะฉะนั้นผมกลางๆเฉยๆกับการแสดงนะครับผมแล้วก็เรื่องคัตติ้งอันนี้ดีดีหน่อยดีหน่อยนะครับมันมีลูกเล่นเรื่องกาน์ิชั่นอะไรที่ผมว่ามันเอ้ยมันเจ๋งดีอยู่ในนั้นนะครับผมในการทำสคริปหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นนะครับคะแนนที่ผมจะให้เดวิดโฟนะอยู่ที่5.5คะแนนครับ ลองดูนะครับว่าคุณโอเคหรือไม่โอเคกับเดอะบิ๊กโอย่างไรนะครับบางคนอาจจะทัชและอาจจะอินกับมันก็ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,าทุกคนรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าหนังหนึ่งเรื่องคนดู10บคนมัน1ิบความคิดเลยเพราะฉะนั้นลองดูนะครับไปสัมผัสด้วยตัวเองนี่จะดีกว่านะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะนี่โอพัฟ นะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นเเลเวทุกสาขาหรือว่าจะไปทางแอปเซเว่นหรือเป็นออออนไลน์ All ก็ได้ซื้อครบ300บาทมันแลกของได้ไม่ใช่แลกซื้อด้วยนะแลกเลยมีแก้วน้ามีหม,มอนผ้าหม่มมีตุ๊กตาผ้าหม่มเยอะนะครับไปแลกได้เลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คครบร่าสใจหรือเฮี้ยดแบใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ